สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเรือปากปี2020นะครับจะเป็นเต็นท์ชื่อรุ่นนะครับอิกูนะครับสะกด IGLOO นะครับแปลว่ากระท่อมน้ำแข็งขนาดแพ็กเกจนะครับตัวนี้จะอยู่ที่15x15 เซนความยาวอยู่ที่45 เซนนะครับสำหรับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3 กิโลกรัมนะครับโดยประมาณนะครับอาจจะมีคลอนน้ำหนักลงนิดหน่อยครับเพราะอาจจะเปลี่ยนสเปคหน่อยนึงนิดนึงนะครับมาดูรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแกะดูก่อนนะครับแพ็กเกจเล็กนะครับตัวนี้ก็จะนอนประมาณ1-2 คนได้ครับ2 คนเบียดนิดนึงอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดเชือกกับสมรภูมินะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสาแกดูเสาก่อนซึ่งเสาตัวอย่างอาจจะยังเก็บไม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ยังเก็บงานไม่เรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นเสาก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5 ต้น6 ต้นนะครับ1นะครับ23 4 5 6 6กับต้นยาวนะครับตัวนี้เสาก็ทั้งหมดจะมี6ต้นนะครับตัวคานก็จะมี1 ต้นนะครับยาวสุดนะแล้วก็ตัวขาด้านข้างนะครับมี4 ต้นนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวค้ำตัวเต็นท์บนไฟชีฟก็จะมีพินตรงนี้นะครับเป็นเลยเสียบไว้เสียบตะไคร้ที่นู้นส่วนตัวนี้ก็อาจการจะเป็นจุกเสาไฟเบอร์นะครับ2 ฝั่งเลยซึ่งตัวนี้เป็นสินค้าตัวอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยที่1เท่าไหร่ครับเสาก็จะประมาณ 6.9 มิลครับมันจะเสียบได้กับพอดีกับตัวเต็นท์นะครับตัวนี้ก็จะโหลดน้ำหนักไปได้เพิ่มนิดนึงครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าไฟชีฟนะครับมาดูวิธีการประกอบนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าเต็นท์ตัวท้ายเต็นท์ออกมาตัวนี้จะเป็น2 ประตูนะครับส่วนผ้าเต็นท์นะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะมีหัวกระโหลกผ้าเต็นท์จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์3,200-3,300ที่เครื่องกระน้ำอยู่ที่3,500 มิลนะครับตัวเต็นท์นี่ก็จะเป็นสีพื้นเขียวที่มากับเขียวอ่อนแล้วก็ส่วนตัวผ้าไฟชีทนะฮะจะเป็นผ้าพิมพ์ลายในตัวพิมพ์ลายสนามเดินป่าแล้วก็แผนที่ประเทศไทยตัวนี้จะเป็นหัวกระโหลก3 ทางนะครับวิธีประกอบลำแรกแล้วก็เสาคานมาก่อนเสียบในหัวกระโหลกนะครับเสียบในหัวกระโหลกตัวเกี่ยวได้จากนั้นเราก็เอาเสาขาที่มันค้ำยันไว้นะครับ4 ต้นเสียบนะครับเหมือนกันเสียบใส่หัวกระโหลก3 ทางซ้ายขวาเสียบไว้แล้วจากนั้นก็ใส่ตรงเรียกเด็กครับพี่นิ่มเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ครับผมเรียกเด็กตามบ้านล็อกไปกลางไม่ยากครับตรงนี้ทำแบบนี้ทั้ง2 ฝั่งเลยครับซ้ายขวาใส่หัวกระโหลก3 ทางเหมือนเดิมกางคนเดียวได้ครับส่วนตัวไฟชีฟนะครับจะเป็นตัวตะไคร้นะเสียบตะไคร้เพิ่มเสียบใส่ใบตะไคร้ตรงหัวไฟชีฟนะครับ
เราควรเอาไว้ข้างบนนะครับเพื่อให้มันค้ำครับนั่นแหละเสร็จแล้วครับตัวนี้นี่คือวิธีการประกอบตัวเต็นท์เดี๋ยวก่อนคุมผ้าเรามาแนะนำสเปคคร่าวๆก่อน ตัวเต็นท์นะครับขนาดความยาวนะครับด้านนี้อยู่ที่2เมตร10เซน210นะครับความกว้างนะครับด้านนี้นะความกว้างอยู่ที่เมตร40นอน2คนได้นะครับปกติรุ่น EX ก็จะเมตร50ห่างกันแค่10เซนนอน2คนสบายๆสำหรับคนตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าผ้าเต็มนะครับส่วนด้านข้างจะเป็นมุ้งเพื่อระบายอากาศเนื่องจากผ้าใบคลิปมันจะคลุมหมดเลยนะครับตรงนี้ตัวประตูนะครับเข้าออก2ด้านอ๋อเป็นลูกใบโพครับโพดำโพแดงโพอะไรก็ได้ครับอันนี้ก็ยังอาจจะตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับเราต้องเอาไปตรงนี้ก่อนตัวจริงก็เราก็จะมีที่มัดเชือกให้ถ้าออกสองฝั่งนะครับซิปได้เหมือนกันเปิดได้โรถ้าเราผลยังไม่ตกเนื้ออะไรเราก็นอนแบบนี้ก่อนก็ได้กันยุงกันแมลงได้หรือถ้าเขาไปปฏิบัติธรรมก็ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าไม่คุมผ้าไปทิ้งนะครับก็นอนสบายเป็นเต็นท์มุ้งไปในตัวอ่ะนอนได้เนี่ยวัดให้ดูหนึ่งนะครับสองคนได้ครับยืนนะสองคนสบายยืนเหลือเลยครับตัวนี้สลับตัวนี้ออปชั่นด้านในนะครับก็จะมีที่